บอกว่ารักลูกแม่คิดถึงตลอดนะแต่ไม่มีปัญญาตามเลยขอโทษนะถึงทุกวันเนี้ยไม่เคยลืมเลยแม้แต่วันนี้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่เรากำลังจะคุยกันตอนนี้คือย้อนกลับไปเมื่อเหตุเกิดเมื่อปีอะไรแม่จำได้ไหมจำไม่ได้ในตานี่มันไม่มีความสุขเลยนะตั้งแต่เห็นกันครั้งแรกพัดภาคกันกี่ปีละ41ปีละ40กว่าปีตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างถามก่อนเลยเหมือนจะมีความหวังมั้งว่าเต้ยจันจะตามหลานได้มั้งสี่สิบกว่าปีที่นาเล็กทุกทนอยู่กับตราบาปในใจที่ตอนนั้นเร่ร่อนไปทำมาหากินตั้งใจจะฝากหลานไว้ให้คนอื่นเลี้ยงเพียงชั่วคราวกลับกลายเป็นความพลัดพรากที่นานแสนนานเกือบชั่วอายุคนตอนนั้นน่ะน้าไปรับหลานจากพี่สาวแบบพ่อเลี้ยงเขาตีอะไรเงี้ยก็มาอยู่กับน้าน้าก็มีลูกสองคนตอนนั้นน่ะหอบหิ้วไปรับจ้างตอนนั้นแม่ก็เร่ร่อนไปรับจ้างใช่ทั้งหมดกี่ชีวิตทั้งหมดตอนนั้นน่ะ5ชีวิตมีแม่เล็กลูกแม่เล็ก2ใช่น้ำพึ่ง1ค่ะแล้วก็แฟนแม่เล็กค่ะ5คนใช่ค่ะจากนครสวรรค์ใช่ค่ะอำเภออะไรก็ไปทั่วไปทั่วเลยใช่ไม่มีจุดหมายถ้าเขามีจ้างที่ไหนก็ไปก็วันนั้นน่ะจะไปหักข้าวโพดที่สองคนผัวเมียเนี่ยนะแล้วเรารู้ข่าวได้ไงว่าสองคนผัวเมียหรือมีงานที่ไหนอะไรเงี้ยไม่รู้จักเขาแล้วอันนั้นนะคะเขามีไร่ข้าวโพดไงเขาชวนไปในดงก็ไปหักข้าวโพดพอดีแบบข้าวโพดมันยังไม่แก่ไงนาเล็กก็เลยบอกขอออกไปหางานที่อื่นก่อนทีนี้สองคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องเอาหลานไปรับหลานเป็นผู้หญิงไว้นี่เนี่ยเพราะอีกผัวเมียนั่นแหละหรอใช่เพราะว่าอีกสักเดือนนึงข้าวโพดแก่นั่นเล็กก็จะมารับหลานแล้วก็ไปหักข้าวโพดไงทีนั่นเล็กออกมาได้สักครึ่งเดือนน่ะเขาว่าโดนยิงตายแล้วกว่านั้นเล็กจะเข้าไปก็เดือนพอดีเดือนกว่าๆก็ไม่เจอแล้วเขาบอกว่าสองคนผัวเมียโดนยิงตายไปแล้วโดนยิงตายพร้อมกับลูกจ้างเขาอีกคนทั้งหมด3ศพอ่ะ3ศพใช่ผัวชื่ออะไรคนที่เราฝากลูกไว้น่ะในรวยรวยในรวยพรมเมืองพรมเมืองค่ะเมียทางแสนโตสรเดชมั่นใจไหมว่ารวยพรมเมืองกับแสนโตสรเดชอยู่ที่บ้านยอดห้วยแก้วอำเภอลาดยาวใช่ค่ะสาเหตุอะไรรู้ไหมทำไมเขาถึงโดนยิงตายกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าเขาไปขอซื้อที่แบบไปขอซื้อที่แล้วเขาไม่ขายเพราะในดงเขาจะอย่างนี้เนี่ยที่มันจะเป็นที่จับจองนะใครมีที่เยอะเขาไปขอซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ขายเขาก็ยิงเลยจากเหตุฆาตกรรมโหดใจยังพอชื้นที่ข่าวลือว่าเด็กหญิงน้ำผึ้งรอดชีวิตแต่ไร้ผู้พบเห็นชะตากรรมของเธอหลังจากนั้นมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่ตายอีกหนึ่งคนคือลูกจ้างแต่ไม่ใช่น้ำผึ้งก็ผู้ใหญ่บ้านบอกเขาบอกว่ายังไง
ลูกจ้างเขามีสองคนผัวเมียไปเป็นลูกจ้างนะเมียเขายังอยู่เมียลูกจ้างน่ะรู้ไหมเมียชื่ออะไรไม่รู้จักชื่อผู้ใหญ่บ้านชื่ออะไรจำได้ไหมไม่ได้จำไม่ได้จำได้ไหมตอนนั้นที่ย้อนกลับไปพ.ศ.อะไรจำไม่ได้มันนานมากแม้ว่าหลายความทรงจำจะตกหล่นแต่สิ่งที่ณเล็กยืนยันได้ชัดเจนกับเราก็คือชื่อของคนที่ข้องเกี่ยวและอยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรมโหดครั้งนั้นมีนายรวยพรหมเมืองแม่แสนโตสรเดชและลูกจ้างชายที่ถูกยิงจนเสียชีวิตรวม3ศพและ2คนที่รอดชีวิตคือลูกจ้างผู้หญิงและน้ำผึ้งสิริวัฒวงศ์หลานสาวของณเล็กส่วนญาติของนายรวยที่อยู่แถวๆนั้นนาเล็กบอกมีแม่ของนายรวยและน้องชายที่ชื่อทองพรหมเมืองซึ่งสันนิษฐานว่าน้ำผึ้งหายไปกับทองคนนี้แหละเด็กเนี่ยน้องชายคนตายเขาเอาไปแต่เราไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ณตรงไหนน้องชายคนตายชื่อนายทองชื่อทองค่ะพรหมเมืองค่ะแม่มั่นใจไหมว่าทองพรหมเมืองเป็นคนเอาหลานไปก็ไม่มั่นใจค่ะเพราะว่ามีน้องชายเขาแค่คนเดียวอยู่ตรงนั้นก็แม่เขาแม่เขาก็แก่แล้วเล็กก็เหมารถเมื่อก่อนไม่มีรถก็เหมารถไปตามหาหลานไปตามบ้านผู้ใหญ่บ้านว่าเผื่อเขาจะได้เบาะแสแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยไม่รู้ว่าเขาย้ายไปอยู่ตรงไหนกันด้วยในทองแล้วจากนั้นทำยังไงต่อล่ะทีนี้ยังไม่ได้บอกพี่สาวใช่อันนี้คือเรื่องสำคัญมากๆเลยหน้านาทีที่เอาลูกเขามาแล้วหายไปเงี้ยรู้สึกผิดไหมครับผิดผิดมากเริ่มต้นกับเขายังไงก็บอกว่าฝากน้องน้ำผึ้งไว้แล้วคนที่น้ำฝากก็โดนยิงตายไปแล้วตอนแรกพี่สาวไม่เชื่อหาว่าหลานไปขายเสียใจตรงนี้เนี่ยไม่ได้ว่าไปขายบอกว่าเอาเงินเขามาหรือไงแล้วไม่กล้าไปเจอเขาไม่มีใช้หนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่บอกเอาไปขายไม่มีเงินไปใช้หนี้ก็เลยไม่กล้าเข้าไปอะไรอย่างนั้นน่ะไม่ได้ว่าน้องเอาไปขายหรอกแล้วตอนนั้นสองพี่น้องนี่แตกหักกันเลยไหมไม่ค่ะก็ยังคุยกันได้ปกติไม่ได้คิดอะไรก็เป็นน้องอ่ะก็มีกันแค่เนี้ยแล้วทำยังไงต่อล่ะแม่นาทีนั้นที่รู้ว่าลูกสาวไปอย่างนี้แล้วหายไปอะไรเงี้ยครับแม่รู้สึกยังไงก็เสียใจก็นอนไม่หลับแล้วก็เลยก็ป่วยอดแอดมาเรื่อยไม่แข็งแรงมาใกล้สุดขอบฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้นถ้าสมมติว่าความหวังครั้งนี้มันมีปาฏิหาริย์ขึ้นมาจริงๆมีโอกาสได้เจอน้ำผึ้งสิริวัฒวงศ์อีกครั้งหนึ่งนาเล็กอยากจะบอกอะไรกับหลานจะขอโทษหลานที่นาเล็กทำหลานหายไปนอนไม่เคยหลับเลยนึกถึงแต่หลานพอมันแวบมันสมองก็คิดก็อยากกอดลูกอยากบอกว่ารักลูกแม่คิดถึงตลอดนะขอโทษนะถึงทุกวันเนี้ย
ไม่เคยลืมเลยแม้แต่วันนี้ไม่เคยขอโทษพี่สาวแล้วที่เหนื่อยไม่เป็นไรเราพี่น้องกันสี่สิบกว่าปีกับตราบาปที่คอยทิ่มแทงใจคนรอ40ปีที่ไร้ข่าวคราวชะตากรรมของน้ำผึ้งสิริวัฒวงศ์นำมาสู่ภารกิจแห่งความหวังที่มีหลักประกันเป็นเพียงแค่คำบอกเล่า EP 2พรุ่งนี้ลุ้นปาฏิหาริย์พร้อมกันครับหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า